น่ารักมากน่ารักน่ารักจริงจริงจริงครับจริง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 ฮะคุณเกศนะครับเจ็บมากไหมฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะครับเพื่อแบบขอสัมภาษณ์สักนิดนึงนะครับเป็นความรู้สึกเล็กน้อยแต่เจ็บรู้สึกเมื่อกี้เจ็บด้านขวามากกว่าด้านซ้ายนิดหน่อยใช่ไหมครับตอนตัดสีโอเคนะครับเดี๋ยวรอพี่จานะฮะเช็ดใบหน้านิดนึงนะฮะเนี่ยพี่จากำลังขมักคอมเมนต์อยู่นะครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับระหว่างไลฟ์เนี่ยนะครับถ้ามีคำถามนะครับอยากถามพี่หมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์การผ่าตัดอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะถามได้เลยนะครับทางไลฟ์นะครับถ้าพี่หมอเห็นคอมเมนต์นะครับแล้วก็อยู่ในไลฟ์อยู่นะครับพี่หมอก็จะตอบแบบสดๆให้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ทันนะครับก็อย่าลืมเข้าไปจอยกรุ๊ปแล้วก็มีคำถามก็โพสต์ถามไว้นะฮะพี่หมอเสร็จเคสเมื่อไหร่นะครับว่างเมื่อไหร่นะครับก็จะไปตอบในแต่ละโพสต์อย่างแน่นอนนะครับนะครับใครเข้ามาดูแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้กำลังใจนะครับก็คนละหนึ่งแชร์นะฮะไม่เสียตังค์นะแค่กดแชร์เฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเคสเนี่ยนะครับทำไมพี่หมอถึงเอามาให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับชมนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตคนไข้แล้วนะครับนะฮะคนไข้พี่หมอน่ารักมากเลยฮะวันนี้ดูสวยแล้วก็ดูแพงมากนะครับชื่อพี่เกศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เกศเนี่ยนะครับเขามีปัญหาอะไรนะครับถึงได้มาแก้ไขในวันนี้เพราะว่าเวลางานแก้เนี่ยนะครับมันจะเขาเรียกว่าถ้าพูดจริงนะจะแตกต่างจากงานเสริมใหม่สักนิดหน่อยฮะเพราะงานเสริมใหม่เนี่ยบางทีเขาก็เนี่ยมีรูปทรงแล้วนะครับก็เราเอ้ยบางทีก็ต้องการนิดหน่อยต้องการนู่นนี่นั่นแต่บางทีการแก้นะครับก็คือเราต้องลงลึกถึงดีเทลว่าเคสของเราเนี่ยที่ต้องการแก้เนี่ยอยากจะแก้เพราะอะไรนะฮะอย่างเช่นเคสนี้นะครับดูกันนะครับโอเคเคสนี้อ่ะไปละขออนุญาตนะครับอันนี้เคสคุณเกศนะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆเนี่ยคุณเกศเนี่ยเคยมาปรึกษาที่หมอแล้วใช่ไหมครับรอบนึงเนาะนะครับก็ปรึกษาว่าเอ๊ะทำไมแบบมันดูแบบดูแกนจมูกเนาะมันเอียงไปทางตาฝั่งเนี้ยครับฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายมือของพี่หมอตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าแกนจมูกเนี่ยมันเหมือนตรงอ่ะแต่ว่าทำไมโคนมันไปทางเนี้ยนะครับเห็นไหมครับเวลาเราดูหน้าตรงเวลาคุณเกศเดินมาจะสังเกตว่าเอ๊ะซิลิโคนเนี่ยมันหางมันไปปัดไปทางซ้ายนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าก่อนหน้าเนี่ยฐานจมูกเป็นยังไงบ้างวันนี้คุณเกศก็เตรียมการบ้านมาดีมากเลยนะครับก็คือเอารูปเคยเสริมครั้งแรกมาให้ดูก็ปรากฏว่าการเสริมครั้งแรกเนี่ยก็ตรงเป๊ะนะฮะดังนั้นเนี่ยการวางซิลิโคนครั้งเนี่ยอาจจะผิดตำแหน่งไปนิดนึงนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะจัดการนะครับทำให้แกนจมูกเนี่ยที่มันแลดูเฉียงๆไปทางฝั่งซ้ายเนี่ยให้มันแลดูอยู่ตรงกึ่งกลางมากขึ้นนะครับอีกปัญหานึงจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราดูหน้าตรงนะฮะจะมีลักษณะปีกจมูกเนี่ยที่ค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราทำการตกแต่งปลายนะครับเพื่อทำให้ดูจมูกเนี่ยเห็นชัดน้อยลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะสโคบนะครับปีกจมูกเนี่ยให้แคบลงกว่าเดิมนะครับโอเคเรามาดูด้านข้างอีกฝั่งนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอีกอย่างนึงสิ่งที่คุณเกศเนี่ยนะครับกังวลก็คือว่าเห็นไหมฮะหัวตาเนี่ยบางคนจะบอกว่าเอ้ยจริงๆก็สวยแล้วนะครับเป็นสโลปถูกต้องครับสวยจริงแต่ดูดีๆครับว่าตำแหน่งบริเวณต่ำที่สุดของหัวตาเนี่ยหรือว่าตรงโคนจมูกเนี่ยมันอยู่ต่ำนะฮะต่ำเกินกว่าเนี่ยหัวตาไปนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยเราจะเพิ่มความสูงนะครับบริเวณหัวตาด้วยนะครับเพื่อให้จมูกเขาเนี่ยแลดูสวยขึ้นและที่สำคัญเนี่ยปลายจมูกที่ดูงุ้มๆนะครับปลายจมูกที่ดูตึงๆนะครับแล้วก็เวลาดูหน้าตรงเนี่ยเวลายิ้มเนี่ยมันจะเห็นเป็นขอบซิลิโคนเลยนะฮะวันนี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนิดนึงนะฮะพี่จ่าพร้อมไหมฮะพี่จ่ากำลังเช็คความเรียบร้อยอยู่นะครับโอเคฮะโอเคเรามาดูกันว่าเป็นยังไงยังมีบวมอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับสิ่งที่หมออยากให้ดูคือว่าอาการบวมอาการช้ำเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในคนไข้แต่ละคนนะครับอ่ะน้องลิมครับหมอขอจบหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับคุณเก่งเดี๋ยวดูกระจกไปตามหมอขอจบหน่อยครับจบโอเคโอเคคุณเก่งครับคุณเก่งครับดูก่อนนะฮะเห็นไหมครับอาการบวมยังมีอยู่เนาะเห็นเริ่มช้ำยังเห็นช้ำยังเริ่มแล้วนิดหน่อยเนาะอ่ะดูตรงหัวตาก่อนครับอันดับแรกนี่ฮะอยู่ตรงนี้แล้วนะอ่ะลองรูปดูครับลองรูปดูโอเคไหมจำอันเก่าได้ไหมครับว่ามันต่ำขนาดไหนนี่ฮะมันจะต่ำมากเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะมันจะต่ำกว่าหัวตาดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราก็จะเพิ่มความสูงนะครับของบริเวณนะครับโคนจมูกเนี่ยให้มีความสูงขึ้นแต่ยังคงมุมให้มันดูโอเคมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นไงครับปีกจมูกดูโอเคขึ้นไหมแคบลงไหมฮะอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูด้วยครับว่าปีกจมูกแต่ละเคสเนี่ยเวลาตัดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะบางคนจะหายรูปอะไรแต่ก็ไม่เจอว่า
ตัดไปแล้วเนี่ยรอยเย็บมันเป็นยังไงมันน่ากลัวไหมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณเกียรติกันนะครับโอเคหัวตาเหมือนที่พี่หมอบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับต้นไลฟ์เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าหัวตาของตอนนี้ครับจากอันเดิมที่อยู่บริเวณตรงหัวตาตรงเนี้ยฮะตรงโคนจมูกนะหัวตานะครับตอนนี้โคนจมูกของเขาอยู่สูงขึ้นครับก็คืออยู่บริเวณเหนือหัวตาประมาณสัก 1-2 มิล นะครับก็คือว่าเผอิญว่าใบหน้าเขาเนี่ยเป็นคนที่ใบหน้ายาวอยู่แล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยการวางซิลิโคนเนี่ยมันต่ำเกินไปพอต่ำเกินไปปุ๊บมันจะดูจมูกอ่ะดูโหลดเตี้ยไปนะครับที่สำคัญเนี่ยปลายจมูกดูงุ้มมันก็เลยดูมีอายุตอนนี้รู้สึกไหมครับว่าเราเหมือนเข้าปีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะรู้สึกไหมโอ้โหดูเด็กมากนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะฮะตรงปีกจมูกเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับนี่ครับลักษณะแผลตรงปีกจมูกเดี๋ยวมาดูขอปีกจมูกเดิมเห็นไหมครับว่าปีกจมูกอันเก่าเนี่ยจะค่อนข้างมีขนาดที่กว้างนะครับแต่ว่าภายหลังจากที่เราแก้ไขทันทีแล้วนะครับดูนะเห็นไหมครับจะสังเกตว่าปีกจมูกของเราเนี่ยมีสโคปที่เล็กลงนะครับส่วนแกนจมูกตอนนี้อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเป๊ะเลยดูกระจกครับเห็นไหมฮะดูกระจกนิดนึงครับเห็นไหมครับเห็นเส้นสีขาวไหมอันเก่าจะเฉียงไปทางฝั่งนี้จำได้ไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมครับจำได้ไหมครับแต่ตอนนี้เราจัดการนะครับปรับฐานใหม่นะครับแล้วก็วางซิลิโคนให้มันอยู่ตำแหน่งที่มัน proper หรือถูกต้องจะสังเกตว่าอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีครับไม่มีการบิดไปไหนเลยแล้วก็พี่หมออยากจะจำตอนที่เราตรวจหลังการกำกี้ได้ไหมที่บอกว่าตรงนี้ครับมันจะเป็นขอบๆลองรูปดูครับว่าตอนนี้เป็นยังไงฮะงานอันเก่าจะเป็นขอบๆนะคะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ไม่เป็นขอบเนาะสมมติดีทั้งสองข้างนะครับจะสังเกตว่าทุกอย่างปัญหาที่คนไข้แจ้งที่หมอไว้นะครับพี่หมอก็จะพยายามลิสต์ปัญหามาproblem 1 2 3 4ว่าวันเนี้ยเขาอยากจะแก้ไขเพราะอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็อยากจะใส่ใจดีเทลให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อผลงานออกมาแล้วเนี่ยคนไข้โอเคแฮปปี้นะครับก่อนเสร็จพี่หมอก็ได้เช็คทรงด้วยเป็นยังไงครับตอนนั้นกลัวมั้ยฮะก็นิดหน่อยอะค่ะนะครับนิดหน่อยใช่ไหมฮะแต่รู้สึกว่ามีเจ็บนิดหน่อยตรงจุดตรงไหนบ้างครับตรงนี้นิดนึงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มากใช่ไหมครับเจ็บแบบพอแบบลำคาญนิดนึงนะครับแต่เห็นบอกว่าทำมา2รอบเนี่ยนะครับแต่ละรอบเนี่ยฉีดยาชาเยอะมากเลยนะใช่ค่ะใช่ฉีดเยอะมากฉีดเยอะมากเลยใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับฉีดไปทั้งหมดนิดเดียวครับประมาณ5ซีซีไม่เยอะมากนะครับโอเคนะครับแล้วระหว่างผ่าตัดเนี่ยตอนแรกกลัวอะไรมากสุดฮะอ๋อกลัวออกมาแล้วไม่สวยใช่กลัวไม่สวยแล้ววันนี้เป็นยังไงครับโดยรวมแล้วภาพโดยรวมทั้งหมดก็หน้าเด็กขึ้นนะหน้าเด็กขึ้นแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้เพิ่งเป็นการผ่าตัดเสร็จใหม่ๆอาการบวมเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติดังนั้นนะฮะพอทุกอย่างยุบบวมรับรองว่าเป็นไงฮะเป๊ะกว่าเดิมแน่นอนนะครับยังไงก็ตามครับเดี๋ยวครบ14วันหรือ1เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพอัปเดตให้ชมกันนะครับทางเพจเราอีกทีนึงนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับในเพจเรานะครับวันนี้ขอบคุณพี่เกียรติมากๆเลยนะครับที่เป็นเกียรตินะครับให้พี่หมอได้สัมภาษณ์วันนี้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสวยมากๆนะครับน่ารักมากเลยนะฮะโอเคครับก็นะครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์นะครับก็สามารถที่จะถามพี่หมอทางไลฟ์ได้นะครับโอเคมีคนบอกว่าสวยหวานมากนะครับคุณปัลลดาบอกว่าสวยมากๆค่ะนะฮะคุณอุ้มนะฮะคุณอุ้มบอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้พี่โมแล้วก็แอดมินนะครับตอบไปทางอินบ็อกซ์ดีกว่าเพราะว่าการที่พี่หมอตอบราคาเนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าพี่หมออยากจะให้เรื่องความรู้จริงๆนะทุกอย่างที่เราทำการไลฟ์เนี่ยนะครับก็เพื่อประโยชน์ของคนไข้ในแต่ละเคสนะครับเพื่อว่าจะได้ดูเป็นแนวทางว่าเสริมออกมาแล้วเนี่ยออกมาแล้วจะเป็นลักษณะยังไงบางคนก็เห็นไม่เห็นภาพว่าเป็นยังไงบ้างบางคนก็ไม่แน่ใจว่าอาการบวมอย่างเงี้ยมันปกติหรือเปล่านะครับที่สำคัญนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ทำกับเราไปนะหลังผ่าตัดนะครับเราจะดูแลอย่างดีที่สุดนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อพี่หมอได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้พี่หมอดีมนะครับแล้วก็น้องริมแล้วก็พี่จานะครับแล้วก็พี่เกศนะครับขอลารายนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับ